ดูผู้ชายกันอะไรอะไรอะไม่ให้ดูเฮ้ยนี่หนังสืออพาร์ทเมนโต้ไม่ใช่อันนี้หนังสือกูทำไมกูยังไม่เห็นหน้าเมื่อกี้แต่กูยังไม่อ่านศิลปะละครับครับมาแล้วตอนใหม่ตอนใหม่ใช่ครับวันนี้เราวันนี้เรามาไม่เอาเปลี่ยนเอาใหม่สวัสดีครับศิลปะละครับครับเรามาพูดถึงศิลปินท่านนี้ครับเฮ้ยเราจะเก็บศิลปินยุคโมเดิร์นเอาเหมือนจะเอาให้ครบเลยเออทำไมไม่รู้เนาะไม่ใช่โมเดิร์นเว้ยไม่ใช่โมเดิร์นมันคือยุคก่อนจะเป็นโมเดิร์นเว้ยเรียกว่ายุคซอยข้างๆไม่ยุคต้นเลยต้นซอยเลยคนนี้เลยครับครับฝรั่งเขาเรียกว่าทูไททันเฮ้ยทูไททันออฟโมเดิร์นอาร์ตไททันเหรอใช่เป็นไททันเลยครับคนนึงใหญ่อย่างนี้เหรอใช่คนนึงอีกคนนึงคือใครคนนึงคือปิกัสโซเฮ้ยอีกคนนึงตีคู่มากับป๋าเลยเหรอใช่เอ้ยใครวะอองรีมาติสเพราะว่าเป็นฝรั่งเศสอองรีมาติสอองรีมาติสคนนี้เป็นแบบว่าคือว่าแม่งสนุกดีเว้ยทุกยุคทุกสมัยมันจะมีศิลปินขึ้นมาคู่นึงที่เหมือนจะเป็นศัตรูกันเปรียบไปไกลๆเลยวงการฟุตบอลเมสซี่ก็ต้องโรนัลโดนะอย่างนั้นถ้าเกิดว่าเป็นยุคเรเนซองส์เป็นยุคแบบคลาสสิกก็จะมีดาวินชีกับแองเจโลมิเคลแองเจโลใช่เป็นคู่กันแล้วตลกมากที่ถ้าเกิดเป็นไทยก็มีพี่หวันอาจารย์ถวันดัชนีกับพี่เหลิมเนี่ยซึ่งเกิดอายุใกล้ๆกันอายุมากกันนิดหน่อยแต่มีแนวทางในการสร้างงานที่แตกต่างกันสุดขั้วแต่ทั้งคู่ก็คือซูเปอร์ซักเซสและทั้งคู่ไม่ได้เกลียดกันทั้งคู่มักจะรักกันเลยถ้ามีแวนโก้ยุคอิมเพรสชันนิสต์มีแวนโก้ก็ต้องมีโกแกงเป็นคู่เพื่อนที่แบบเหมือนจะเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็แตกกันอองริมาติสเนี่ยเขาเกิดปี1869โตที่เมืองบูไฮน์อ่านว่าบูไฮน์อันนี้เขาเติบโตเพราะว่าธุรกิจของครอบครัวเขาอยู่ที่นั่นเออนะฮะและทีนี้เนี่ยบ้านค่อนข้างรวยนะคนนี้มาทีใช่พ่อทำโรงสีแม่เปิดร้านแบบขายของกุ๊กกิ๊กทีนี้เนี่ยเมืองนี้เนี่ยมันมีพวกแบบสิ่งทอดังเพราะฉะนั้นเขาจะโตมากับแบบพวกสิ่งทอพวกการทอผ้าก็จะมีผ้าหลายสีใช่ไหมครับฝรั่งเศสเมืองอยู่ทางเหนือหน่อยเกือบจะติดเบลเยียมสภาพอากาศก็จะหนาวหน่อยเย็นๆสีก็จะบนใช่และทีนี้เนี่ยพ่อเขาอ่ะอยากให้เขาอ่ะเรียนกฎหมายเออเป็นนักกฎหมายยุคนั้นที่กฎหมายนี่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีถ้าเกิดว่าเป็นเมืองไทยก็เอ้ยเรียนหมอลูกจะได้มาค่านิยมจะได้มาทำกิจการโรงสีต่อครับผมครับผมทีนี้ก็ไม่รู้ทำอะไรเด็กก็มาเรียนปุ๊บแล้วเกิดป่วยติดเตียงแม่เลยซื้อกล่องชุดวาดรูปอ๋อเป็นเซตอันแรกเป็นสีเทียนอย่างนี้เหรอไม่ใช่กล่องสีน้ำมันอะไรแบบนี้เซตมาให้ เพราะว่าติดเตียงไม่รู้ทำอะไรกลัวลูกเบื่อซื้อมาให้ปั๊บเบิกเน่เบิกเน่เบิกเน่เลิกเรียนตอนนั้นก็ทำงานกฎหมายแล้วด้วยนะหลังจากนั้นก็คือเลิกทำกฎหมายโอ้โหไอ้เคียนเลิกเลยไอ้เคียนก็โยกจังเลยเลิกปืดทำกฎหมายดีเอาผลมาดีฟังแล้วด้วยนั่นแหละแล้วก็มาเข้ามาสู่วงการไม่ใช่เข้ามาสู่วงการแบบวาดรูปเล่นด้วยไปเรียนศิลปะจริงจังใช่แต่ก่อนนั้นดูรูปแรกเขาก่อนนี่คือรูปที่เขาวาดเป็นรูปแรกเลยใช่รูปนี้ไม่มีชื่อนะครับอายุคิดชื่อนี้ก็เป็นรูปที่คนที่เรียนศิลปะแบบอะคาเดมิกเขาก็มักจะวาดสติลไลฟ์กันแต่สิ่งแรกก็คือเอาของมาจัดวางคอมโพสิชันแล้วก็วาดออกมาฝึกรออิงฝึกแสงและเงาเพราะฉะนั้นแพลเลตสีขององรีมาติสในยุคแรกๆก็จะเป็นแพลเลตสีที่อะคาเดมิกก็คือเป็นแบบที่คลาสสิกเขาใช้กันสีตุนๆเรียกแบบเข้าใจง่ายคือสตาร์เตอร์แพ็คน่าเป็นอย่างนั้นก็คือมันวาดเหมือนในยุคเรเนซองส์นั่นแหละถ้าเกิดเป็นดาลีก็วาดขนมปังอันนั้นอ่ะรูปแบบนั้นเหมือนเป็นสตาร์เตอร์ของเขามันถูกวาดแบบนี้เรียนสมัยนั้นไม่ต้องวาดแบบนี้พอปีถัดมาครับจะเลิกเรียนกฎหมายพ่อก็ไม่พอใจแล้วพ่อไม่พอใจว่าตีที่ว่าก็อยู่ที่ปารีสอยู่แล้วฮะก็พยายามเข้าเรียนโรงเรียนที่ดีที่สุดฟายอาร์ตในปารีสเชื่อที่จะพรูฟให้กับครอบครัวโรงเรียนที่โบซาร์ดเป็นภาษาฝรั่งเศสแปลเป็นอังกฤษก็ฟายอาร์ตนั่นแหละคิดว่าภาพนี้ตอบติดไหมคิดว่าภาพนี้สอบติดไหมไม่ติดใช่ไม่ติดไม่ติดสอบไม่ติดครับสุดท้ายก็เลยหลบไปเรียนที่ Academy of Juliet ไปหลบเรียนอยู่ตรงนั้นเพื่ออะไรเพื่ออะไรเพื่อไปตีสนิทกับศิลปินท่านหนึ่งที่เป็นอาจารย์อยู่ในไฟอาร์ตโมโรอ่ะโมโรโมโรนี่โมโรนี่เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นยุคนั้นมากๆกูสตาฟแฟมกูสตาฟโมโรคือเขาตั้งใจแบบนี้แต่แรกใช่พุ่งเลยคือจะเข้าให้ได้จะเอาคือจะไปที่นี่จะไปที่นี่อ๋อไอคนนี้สอนอยู่ที่นั่นไอคนนี้เคยมาอยู่ที่สตูดิโอนี้ของจูเลียต
มาเข้ามาเอาคอนเนคชั่นตรงนี้ก่อนตั้งใจแบบนี้แต่แรกสุดท้ายโมโรโอเคมาฝึกงานในสตูดิโอนี่สตูดิโอกูอยู่ในโมซาร์ทเรียบร้อยได้ช็อตคัทโอเคก็มาทำงานทางนี้จริงจังก็ได้เข้าไปอยู่ในโมซาร์ทและทีนี้เขาใช้วิธีฝึกยังไงรู้ไหมเข้าไปในรูฟแล้วไปก๊อปปี้ก๊อปเลยแต่ต้องก๊อปในแบบที่มีลายเส้นตัวเองด้วยไม่ใช่ก๊อปให้เหมือนแต่ย่อยมาเป็นของตัวเองด้วยคืออย่าเรียกเข้าไปก๊อปเลยอาจจะดูไม่ค่อยดีให้เรียกว่าเข้าไปหาโจทย์เข้าไปหาchallenge เออรูปกูจะวาดรูปนี้แต่จะวาดรูปนี้แบบมีความเป็นกูอยู่ในรูปนี้ด้วยบางครั้งดูเราอาจจะวิเคราะห์ได้ไม่เต็มเราอาจจะต้องทดลองทำตามเหมือนเลยเอาให้เหมือนแต่โอเคย่อยมาเป็นเราออกมานี่คือ1 challenge ของเราอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้มองในแง่ดีเออใช่แล้วก็มาทิสเนี่ยช่วงนั้นก็มีแฟนครับอายุ19และดันทําท้องมีลูกกันแล้วช่วงนั้นก็ผลิตผลงานชิ้นนึงมาครับก็คือลูกกันแหละเนาะผลิตคือลูกออกมาเป็นคนไม่ใช่ผลิตผลงานโอ้คนนี้เหรอผลิตผลงานนี่คือเมียนี่คือเมียอ๋อเมียอ๋อมันลูกเมียเมียได้อุ้มลูกอยู่หรือเปล่าน่ะไม่รู้อ่านหนังสือมั้ยอ่านหนังสือก็คือมีความคลาสสิคมากๆแหละคลาสสิคมากก็ผลงานชิ้นนี้เริ่มเป็นที่รู้จักนะทําให้คนมีคนซื้อมีคนซื้ออาจจะเป็นเพราะว่าด้วยคอนเนคชั่นที่ตัวเองก็เข้าไปอยู่ในโลกสุดแล้วแต่ชีวิตเค้าเบิกเนทครั้งที่2ครับยังไงครับตั้งแต่ไปรู้จักกับปิซาโร่ปิซาโร่ใช่ครับปิซาโร่ก็คือศิลปินอีกท่านที่แบบข้ามวอร์ในวงการอิมเพรสชันนิสต์สนิทกับเซซานปอเซซานใช่ปิซาโร่นี่สนิทกับเซซานก็พาไปเบิกเนทให้มารู้จักเซซานมารู้จักแวนโกะหลังจากนั้นชีวิตของเปลี่ยนอีกรอบเปลี่ยนไปเลิกวาดอย่างนี้เลยคืออย่างนี้ฮะคือต้องเล่าให้ฟังงี้ยุคนั้นน่ะเป็นยุคหลังจากอิมเพรสชันนิสต์หลังจากโพสต์อิมเพรสชันนิสต์คือยุคที่อิมเพรสชันนิสต์ก็คือยุคแวนโกะนั่นแหละนะยุคแวนโกะยุคเซซานกำลังรุ่งเรืองยุคแบบนั้นที่แบบว่าเป็นลัทธิประทับใจเห็นอะไรแล้ววาดโมเมนต์นั้นออกมาตามที่ตาเห็นแบบนั้นพอเป็นยุคหลังจากอิมเพรสชันนิสต์น่ะไอแนวทางศิลปะอิมเพรสชันนิสต์มันก็ยังคงมีอิทธิพลต่อมานะฮะพอตัวมาทิสไปได้รู้จักกับคนกลุ่มนี้ก็เริ่มปลีกตัวไปสร้างงานของตัวเองแล้วก็เริ่มที่จะเห็นว่าจานสีมึงแม่งสีไม่เห็นเหมือนกูเลยเว้ยเวลาเราไปนั่งทำงานข้างๆศิลปินอีกคนน่ะเราก็ต้องสังเกตเขาถูกไหมเออเวลาไปแบบมองจอเขาเออกูวาดแบบนี้สีแม่งคลาสสิกไว้สีตุนๆหมดเลยพอมองจานเขาไอ้เหี้ยสดชิบหายเลยแบบโอ้นี่มึงใช้แม่สีวาดเลยนี่หว่าเขาก็เริ่มตระหนักว่าอ๋อจริงๆที่กูวาดอยู่นี่แม่งแบบดัดจริตเว้ยรู้สึกแบบว่าไอ้ที่มันผสมอะไรนักหนาวะจริงๆจิตวิญญาณมันสามารถถ่ายทอดออกมาได้โดยการใช้สีสดๆแบบนี้นี่หว่าเขาก็เลยเลิกแนวทางคลาสสิกเลยใช่สุดท้ายเรียนไม่จบเออไม่จบที่บอกซะสุดท้ายก็ไม่จบไม่จบบอกไงถึงบอกไงว่าเบิกเรียนแล้วเรียนกูไปเปลี่ยนจานสีโยนทิ้งแต่กูชอบการเชิญของเขาแบบที่อาจารย์ชอบกูโยนทิ้งเอาจานสีสดๆมาเออเออซึ่งยุคนั้นคนใช้สีสดมันน้อยมากไม่ค่อยมีแล้วก็ผลิตผลงานชิ้นหนึ่งครับวาดเมียอีกเหมือนเดิมครับครับผมชื่อว่า The Dinner Table ปี1897ครับโอ้โหเปลี่ยนสีเปลี่ยนได้มั้ยเปลี่ยนเลยวิธีการวาดก็เปลี่ยนสีก็เปลี่ยนวิธีการว่าเงาหน้าอะไรเงี้ยปกติถ้าเกิดเป็นคลาสสิคมันต้องเป็นโทนน้ำตาลโทนสีเปลี่ยนสปูมาโต้อันนี้ก็คือเหมือนแบบผสมกันอยู่ระหว่างทางนะใช่ๆๆทางนี้วาดเมียปั๊บเอาไปโชว์ปึ๊บเลิกกับเมียทําไมเมียบอกวาดกูหน้าเขียวกูเกลียดมึงเลิกกันคือภาพนี้เอาไปโชว์แล้วโดนได้รับเสียงแบบแอนตี้คือแบบไม่ได้แอนตี้ขนาดนั้นแต่แบบขำอะโดนล้อมันแบบทุเรศอะผิดขนบเออผิดขนบวาดแสงอะไรมึงเขียวๆอะไรวาดอะไรน้ำอะไรเนี่ยยาพิษหรือเปล่ามาวาดมันดูแปลกๆโดนบูลลี่เมียหอบลูกหนีจริงเหรอคือเมียรับการบูลลี่ของสังคมไม่ได้ใช่ไม่ได้จริงๆรูปนี้มูดโทนคล้ายๆกับ The Potato Eater ของแวนโกะในยุคแรกๆนะครับมันมีความแบบหน้าคนแบบดูไม่เหมือนจริงนักมีความเหลี่ยมๆมีการวาดกล้ามเนื้อเกินจริงแสงที่มันแบบดูเป็นสีที่ศิลปินเลือกที่จะใช้มากกว่าที่ตาเห็นจริงๆอะไรเงี้ยคือถ้าสังเกตงานช่วงนี้งานของมาติสเนี่ยจะมีความคล้ายกับเซซานเยอะมั้ยคล้ายมากต้องบอกว่างี้เค้ามีปอเซซานเป็นไอดอลเค้ารักปอเซซานมากชอบงานปอเซซานมากเขาบอกว่าเนี่ยคือ the greatest painter เว้ยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังค่อยๆไปยุคนี้ครับมาได้เมียคนที่สองครับรวยครับชื่อเอมิลี่คือเมียรวยเมียรวยอยู่ในตระกูลที่รวย มีชื่อเสียงในปารีสไฮโซประมาณหนึ่งใช่ไฮโซประมาณหนึ่งเลยโอ้โหชีวิตดีชีวิตดีชีวิตเป็นคริสกลับมานะฮะโอ้โหถึงกับไปอดอปลูกสาวคนหนึ่งมาเลี้ยงด้วยแล้วก็มีลูกเอง2คนอะไรเงี้ยมีลูกสามไงครอบครัว5คนครับผมแล้วก็ไปแบบไปฮันนีมูนกันที่อังกฤษ
ใช่แล้วก็วาดรูปยุคนี้ออกมาเป็นรูปแรกชื่อโอลิฟทรีปี 1898คือมันแบบแตกต่างงานยุคแรกเขาสุดๆไปเลยต่างมากเนี่ยเห็นพัฒนาการเนี่ยเริ่มอันนี้อิมเพรสชั่นชัดเลยฮะเออใช่มีอีกเลอมูหกหกสิบโอ้โหเฮียอะไรนะเฮียอะไรนะชื่อไม่ออกภาษาเยอรมันคือถ้าเป็นคนสมัยนั้นดูก็จะแบบวาดอะไรดูไม่รู้เรื่องแบบไม่มีเส้นไม่มีเส้นขอบเออวอลลุ่มมันไม่ชัดเลยแต่จะบอกว่าไอ้วิธีการวาดแบบนี้แหละครับมันกลายเป็นจิตวิญญาณของลัทธิที่มันเกิดขึ้นจากตัวเขาต่อมาเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังใช่ใช่ใช่แล้วก็มีอีกรูปหนึ่งครับผมเห็นแล้วหิวสุกี้เห็นไหมบอกแล้วบอกแล้วว่าชอบแบนโก้ว่าซันฟลาเวอร์ด้วยแล้วมึงเห็นไหมว่าดอกไม้มันดูแบบยุยยุยเป็นก้อนก้อนเดียวกันดูไม่แยกกลีบด้วยซ้ำแต่ทีนี้เนี่ยแล้วก็เกิดเรื่องครับตระกูลเมียเนี่ยล้มละลายหรืออะไรเงี้ยเออมีการปุ๊บแล้วแบบมีเรื่องเฉาโฉกเมียที่เคยรวยก็ไม่รวยยุยุไม่รวยเลยก็จะเข้าสงครามโลกแล้วไหมยังไม่จะถึงสงครามโลกยังไม่ถึงใกล้คือทางครอบครัวของเมียเนี่ยมีปัญหาลงหน้าหนึ่งเลยพ่อตาจะต้องติดคุกแล้วคอนเน็กต์เดอะดอทครับวิชากฎหมายที่เขาเรียนมาต้องไปว่าความให้พ่อได้ใช้แล้วนี่ถ้าไม่ได้กฎหมายมาลำบากเลยเนี่ยไม่ว่าความให้พ่อตาจนชนะไหมชนะไหมก็ชนะรอดอ่ะรอดอ่ะเอาเรื่องเอาเรื่องนั่นแหละถึงกับแบบต้องละหกละเหตุอ่ะอย่างที่บอกชีวิตตกต่ำขายทุกอย่างเมียที่เคยไฮโซต้องไปทำโรงงานขายหมวกทำหมวกหมวกสตรีอ่ะแบบคือสุดท้ายคือย้ายนะต้องออกจากปารีสย้ายกลับมาที่เมืองเดิมแล้วก็เนี่ยโดนครอบครัวตัวเองดูถูกตัวเองก็ต้องไปรับจ้างทาสีต้องไปทำนี่อะไรทุกอย่างอ่ะรับจ้างโน่นนี่ก็ไปอยู่กับครอบครัวเลี้ยงลูกนึกว่าจะจบแบบแบดเอนดิ้งสุดท้ายเทิร์นสุดท้ายของชีวิตทิ้งทุกอย่างและศิลปะก็ไปเรียนกฎหมายไม่สั่งไม่ใช่ไม่ได้ถ้าเขาทำอย่างนั้นมันก็จะไม่เกิดเหตุไม่เกิดเพราะมันจะไม่เกิดตอนนี้ที่ใหญ่ต่อมาจะไม่เกิดตอนนี้เพราะหลังจากยุคนั้นเขาก็เริ่มที่จะเจอคนกลุ่มใหม่ๆพอแบบกลับมาที่บ้านเกิดนะพอเริ่มแบบทุกอย่างเริ่มรีคอเวอร์พอที่จะตั้งตัวได้บ้างก็เริ่มกลับมาวาดรูปทีนี้มีเพื่อนเขาครับศิลปินชื่อพอลซินเน็ตคนนี้ก็เป็นแนวอิมเพรสชันนิสต์เหมือนกันเรียกเขาไปเชิญครอบครัวเขาไปที่เมืองชื่อเซนโทรเปสเป็นเมืองแบบติดริมแม่น้ำอะไรเงี้ยใช่แม่น้ำไปเข้าสตูดิโอด้วยกันชวนเพื่อนศิลปินเฮ้ยมาทำงานทำงานด้วยกันดีกว่าออกมาเป็นผลงานนี้ครับชื่อลักซ์คอมเมเอตูเปเปลือกไม่ค่อยถูกนะรูปนี้มันโพสต์อิมเพรสชันนิสต์มากๆเพราะว่ามันใช้ดอทคือเราจะบอกงี้ครับพอมันมีบทสัมภาษณ์หนึ่งของมาทิสที่พูดถึงอิมเพรสชันนิสต์และโพสต์อิมเพรสชันนิสต์เขาบอกว่าทำไมเขาถึงไม่เลือกเส้นทางของสองทางนี้เพราะเขาเคยลองมาแล้วแล้วมันไม่ตอบโจทย์จิตวิญญาณเขาเขาบอกว่าอิมเพรสชันนิสต์เนี่ยมันนิ่งเกินไปนิ่งหมายความว่าเวลาที่คุณเห็นโมเมนต์หนึ่งแล้วคุณชอบคุณก็วาดออกมาแบบที่ตาเห็นเท่านั้นเองโพสต์อิมเพรสชันนิสต์การที่คุณใช้ดอทแทนสโตรกสีมันแทนที่จะเป็นการสร้างยูนิตี้ให้ภาพมันกลายเป็นว่าทำให้ภาพนั้นกลายเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเขาก็ไม่ชอบเหมือนกันอันเนี้ยภาพเนี้ยมันมีเสน่ห์ตรงที่ว่าพอซินเนกจะใช้เทคนิคเวลาภาพอ่ะจะให้เหมือนแบบเลนมาสะท้อนแสงอ่ะนึกออกใช่ไหมมันมีวิบ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 อ่ะมันก็จะภาพมันก็ออกมาเป็นสไตล์นี้อันนี้คือได้รับเทคนิคของเพื่อนไปลองเทคนิคไปลองเทคนิคเพื่อนก็ไม่ชอบเขาไม่ได้ชอบจนในที่สุดเขาคิดแล้วแบบมันต้องกลั่นแล้วแหละมันต้องตกผลึกได้แล้วแหละเขาก็เลยไปกันที่เมืองชื่อคอลินดอร์ไปกับเพื่อนคนนี้ไปคนเดียวคือแบบหนีลงมาทางใต้เลยเพราะเมืองนี้เนี่ยค่าเช่าไม่แพงแล้วก็เขาชอบแสงของทางทะเลแสงที่ทะเลเมืองทรอปิคอลเพราะเขารู้สึกว่าเนี่ยสีมันสดมันไวบรันกว่ามันสดมันชัดเจนใช่ชัดโบกว่าเขาก็มาฝังตัวอยู่ที่นี่เลยแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะต้องจบสไตล์เขาให้ได้เขาตั้งปณิธานไว้เขาหาตัวเองใช่ที่นี่ก็เป็นจุดกำเนิดของฟอวิซึมครับฟอวิซึมครับครับเกิดขึ้นตรงนี้ฟอวิซึมคำนี้มันเกิดขึ้นมาจากปากของนักวิจารณ์คนหนึ่งคือเขาแสดงงานที่ฉลองตัวตอนมันคือการแสดงงานเป็นกรุ๊ปเอ็กซิบิชันที่ในตัวแกลเลอรี่เนี่ยมันมีภาพเขียนของแก๊งเนี้ยติดอยู่เต็มเลยแล้วแม่งก็มีการจัดแสดงร่วมกันของไอ้มีสกัปเจอร์ที่เป็นสกัปเจอร์ที่ทำเลียนแบบของยุคคลาสสิกขึ้นมาพอนักวิจารณ์คนนี้เดินเข้ามาในแกลเลอรี่นั้นนึกภาพนะครับมันเป็นแกลเลอรี่ที่แบบว่าภาพสีสดมากๆติดอยู่ด้วยกันเยอะแยะมากเต็มไปหมดเส้นแม่งแบบสว่างเฉวียนแล้วไม่มีสกัปเจอร์ที่เป็นยุคคลาสสิกตั้งอยู่ตรงกลางนักวิจารณ์คนนั้นแม่งพูดขึ้นมาว่าโหโดนาเตโร่ท่ามกลางสัตว์ป่าโดนาเตโร่ท่ามกลางโดนาเตโร่เป็นศิลปินยุคคลาสสิกครับไอ้ตัวสกัปเจอร์นั้นแม่งคลาสสิกมากเลยครับแต่แม่งอยู่ท่ามกลางสัตว์ป่าคือภาพเขียนพวกนี้ที่แม่งแบบ
ไอ้สัตว์ยุคนั้นไม่มีใครทำสีแม่งดิบมากเส้นมันแบบสตรองมากแล้วก็มูฟเมนต์มันแบบขยับขยื่นเคลื่อนไหวรุนแรงมากแต่มันไม่มีซับเจ้เกี่ยวกับเรื่องการเมืองหรือเรื่องอะไรนะมันเป็นแค่ศิลปินที่อยากจะใช้สีในการเอ็กซ์เพรสตัวความรู้สึกต่อสิ่งที่เองวาดออกมาเพราะนั้นลัทธินี้ก็เลยชื่อว่าฟาวิซึมฟาแปลว่าสัตว์ป่าใช่เพราะว่างานที่กำเนิดที่จากตรงนี้แหละที่เขาตกผลึกแล้วอ่ะมันมีงานหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับมีงานดังๆเยอะมากเห็นว่าสีมันเปลี่ยนไปแล้วเขาเริ่มรู้แล้วว่าเขาไม่อยากใช้สีแบบที่มันเกิดขึ้นจริงตรงหน้าเขาแต่เขาอยากจะดึงคุณภาพของสิ่งนั้นที่เขารู้สึกเช่นเขารู้สึกว่าไอ้แสงเนี่ยแม่งสีชมพูแล้วเขามันสว่างเขาเลยเอาสีชมพูมาแทนแสงมันเป็นการแทนค่าใช่ไหมมันไม่ใช่สิ่งที่ตาเห็นอุ้ยแสงมันสีเหลืองว่าสีเหลืองไม่ใช่แต่มันคือไอ้เหี้ยแสงชมพูมันคือแสงที่ผ่านเขามาแล้วปั้นชมพูแล้วเงาสีอะไรสีดำอ่ะเงาเขาสีเขียวนี่รูปนี้คือรูปที่แบบเป็น establishment ของฟาวิซึมเลยคือแม่งไม่ได้วาดตามที่ตาเห็นแน่นอนมีที่ใกล้สุดนะตาดำสีดำเออใช่อันนี้รูปเมียเขาพี่เมียเขาอ่าฮะรูปเมื่อกี้รูปที่หน้าต่างอันนั้นคือหน้าต่างห้องพักเขาในเมืองคอริโอที่กีบอกนะฮะวาดเขากลับมาวาดเนี่ยวาดเมียจริงๆเขาวาดอีกรูปนึงที่เป็นรูปที่ดังที่สุดของเขาไอคอนิกเขาคือผมไม่เป็นไรฮะรูปนี้คือกลับมาที่ปารีสแล้วก่อนแสดงงานเขามาวาดรูปนี้ใหม่เพราะเขาได้ไอเดียมาแล้วแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันยังไม่ชัดพอกลัวคนไม่เก็ตเออเลยต้องวาดเนี่ยแหละคนเพื่อให้เห็นว่าเนี่ยกูวาดรูปเหมือนนะแต่กูวาดให้มันเป็นสไตล์นี้ออกเห็นไหมว่าเขาให้ความสำคัญกับสีมากที่สุดเลยและเส้นนี่เป็นเรื่องรองคือผมว่ามันคือไอดีนิตี้ของแนวนี้เลยใช่ใช่ใช่ทูทุกสีที่ใช้มันโคตรจะพิเศษเลยนะคอนทราสต์มากและมันคือสไตล์เขาเลยครับเขาถึงกับได้ชื่อว่า master of color เนี่ยเห็นปะเขา explore สีจนมันแบบกลายเป็นอุปกรณ์หลักเป็นอาวุธของเขาอ่ะใช่ใช่ใช่เนี่ยคือทุกอันเลยคือสีนี่ดูรูปผู้หญิงนี่ก่อนรูปเมียเขาแสงเข้าด้านไหนครับดูไม่ออกนะครับแสงเข้าด้านไหนถ้ามากกว่ารู้สึกจากขวามาซ้ายถูกต้องสีชมพูคือแสงเห็นป่ะด้านที่เป็นสีเหลืองคือแสงด้านที่เป็นด้านมืดตรงกลางโดนแบ่งด้วยเส้นสีเขียวที่มันทำให้แสงมันดูงงเพราะแบ็คกราวด์เพราะแบ็คกราวด์มันดันมีเงาที่เด้งไปด้านขวาถูกแต่ด้านซ้ายไม่มีเงาที่เด้งเข้าไปแต่ไฮไลท์มันมาจากขวาเขาไม่ได้วาดเงาไงเขาอยากให้ด้านนี้มันเด่นเขาเลยเอาสีเข้มตัดเขาใช้สีด้วยวิธีนี้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยเขาวาดเงาไม่ใช่อันนั้นอิมเพรสชันนิสต์ใช่แต่อันนี้คือเขาอยากให้อะไรเด่นเขาคัดมันขึ้นมาเลยแม่งคือแบบกูจะเอาอย่างนี้เหมือนในนี่นะคัลเลอร์พาเลตอะจอร์ดเขาหมุนอะเขาหมุนฮิวอะใช่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 หมุนฮิวเล่นใช่ถ้าเป็นโฟโต้ช็อปปอนี่ก็คือแบบอุ้ยกูปรับ H U E ผมเรียกกันหิวหิวคือสีใช่เฮ้ยปรับเลิกลากไปลากมายุคนี้พี่ปี1905ใช่ไหม1905ตรงกับยุคพิงค์พีเรียดของปิกัสโซอาริยะเห็นอยากไปดูปิกัสโซได้นะกลับไปดูตอนปิกัสโซได้มันมีอิทธิพลต่อกันตอนแรกเราจั่วไว้แล้วใช่ไหมครับว่าปิกัสโซกับมาทีสเป็นเหมือนคู่น้ำและไฟต่อกันเหมือนกับที่ทุกยุคทุกสมัยมีเดอะเกรทขบกันแบบนี้คู่นี้ก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนี่เขามาเจอที่ปารีสคู่นี้เจอกันในยุคที่มาทีสก็มีชื่อเสียงแล้วคือถ้าเกิดไปดูโค้ดมันมีโค้ดที่บอกว่าบทสัมภาษณ์ที่เป็นบทสัมภาษณ์เกี่ยวกับ2คนนี้มักจะถ่ายทอดผ่านปากของเมียของมาทีสเมียมาทีสเนี่ยจะเห็น2คนนี้อยู่ด้วยกันแล้วแบบว่าเอ้ยเป็นยังไงคู่ความสัมพันธ์2คนนี้เขาบอกว่าบทสัมภาษณ์ผมกับจิ๋วเกิดผ่านปากอิสระถูกเมียเขาบอกว่าไม่มีใครที่มีความหมายต่อปิกัสโซเหมือนมาทีสโอ้โหเมียพูดนะเว้ยนี่เมียมึงพูดอ่ะเออมันมีบอกว่าแม่งเรียนรู้กันผ่านการอินเตอร์เซ็กผ่านอินเตอร์เซ็กคือแม่งขัดกันอ่ะขัดกันแล้วเรียนรู้ต่อกันผ่านการอินเตอร์เซ็กนั้นแม่งแบบไม่จำเป็นต้องเหมือนกันน่ะถึงจะเกิดการเรียนรู้ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีรูปที่ดังๆของปิกัสโซอ่ะรูปอาโสเพณี5คนอ่ะเออรูปนั้นอ่ะมาทีสไปเห็นตอนยังไม่เสร็จด้วยนะเห็นในสตูปิกัสโซคือมันจะดีกันรูปนั้นน่ะมาทิศอยู่ตรงขอบนั่นไม่ใช่เป็น1ใน5ไอ้สัตว์ไม่ใช่ใช่มั้ยการใช้สีอะไรเงี้ยมันเลยแบบเห็นป่ะเลยชูมันลิงก์กันมันลิงก์กันแล้ว2คนนี้ไม่ใช่แค่รู้จักกันเลยรู้กันวิจารณ์งานกันและกันอยู่เสมอเอองานในยุคนี้ก็จะมีที่ดังๆเนี่ยขึ้นมาเลยเขาใช้สีเวอริเดียนบ่อยๆ The Joy of LifeThe Joy of Life อันนี้รูปนี้เป็นรูปมาสเตอร์ของมาทีสอีกรูปหนึ่งเขาชอบวาดนูดที่แบบว่ามีท่าทางต่างๆกันจะเห็นว่าโพสมันแบบว่าค่อนข้างเอ็กซ์ตรีมแล้วบอดี้ของผู้หญิงที่เขาวาดเนี่ยมันไม่ค่อยที่จะเป็นผู้หญิงเท่าไหร่จะมีความล่ำเห็นกล้ามเนื้อซึ่งมันผิดกับลักษณะความงามของสมัยนั้นที่ชอบวาดแล้วงานหลังยุคหลังๆของมาทีสก็จะเอาโพสจากรูปนี้มาย่อยมาใช้อีกเยอะมากนี่คือดีออริจินดูค่อยๆดูไปนี่จะเห็นเฮมิกคนล้อมวงเต้นตรงกลางเห็นไหมเดี๋ยวดูต่อไปมากลายเป็นรูปครับเห็นไหมนี่รูปนี้ก็อยากให้ดูจะเห็นว่าเงาที่เขาใช้เนี่ยเป็นสีน้ำเงินสดเลยน้ำเงินสดเลยแล้วดูเห็นไหมว่ารูปผู้หญิงที่เขาวาดเนี่ยกล้ามเนื้อเห็นไหม
กล้ามเนื้อมันแบบล่ำรูปนี้ครับเป็นรูปที่โคตรดังดังสัสสัสเรียกว่าถ้าพูดถึงมาทีก็คิดถึงรูปนี้แหละอันนี้เป็นเวอร์ชั่น2ครับเวอร์ชั่นแรกจะแบบว่าสีน่าจะอ่อนกว่านี้เนาะอันนี้คนตัวออกแดงเลยมั้ยเป็นส้มอิฐสีอย่างฟาวิซึมเนี่ยจะเป็นมีอยู่สีหลักๆอยู่ประมาณ 5-6 สีหลักๆคือส้มอิฐส้มอิฐฟ้าเนี่ยกรีนนี่เวอริเดียนกรีนฟ้านี่แม่งเป็นฟ้าสดเลยนะแล้วก็โคโบลต์บางรูปนี่โอ้โหน้ำเงินนี่คือโคโบลต์เลยแดงสดดำขาวผมก็เลยเห็นงานเขาแล้วผมอยากกินสุกี้ตลอดภาพเนี่ยใช้แค่3สีอ่ะนี่เราผมเป็นครีเอเตอร์คนนั้นผมจะเดินเข้าไปในนั้นแล้วโอ้นี่มันงานเต้าหู้ยี่ไอ้เหี้ยไอ้อยู่เต้าหู้ยี่ดิไอ้เหี้ยขอน้ำจิ้มเด็กครับมีรูปมี The Musician คนนึงคนนี้เลยเนี่ยดูสีป่ะส้มอิฐนะส้มอิฐวิธีการเดียวกันฟ้าสดโคบอลบลูแล้วก็เวอริเดียนกรีนแล้วภาพ2ภาพนี้มันใหญ่มากเลยนะใช่คือเนี่ยสูงมาเนี่ยแต่กว้างเลยแบบเต็มๆอ่ะแล้วสีที่เขาใช้เนี่ยลงแลนด์สเคปเนี่ยไม่ได้มีความมีมิติเหี้ยเลยนะใช่เป็นสโตของบรัชที่ลงสีนั้นเท่านั้นน่ะมันก็เลยผิดกับขนบของการวาดทั่วไปในสมัยนั้นมากๆคนก็เลยแบบโอ้โหแม่งตื่นเต้นชิบหายกับมูฟเมนต์เนี่ยเพราะว่าแบบมึงใช้แค่สีเท่านี้จริงๆเหรอวะในการเอ็กซ์เพรสพื้นดินท้องฟ้าและมนุษย์ออกมาจริงเหรอวะเส้นแม่งแบบตรงไหนอยากให้ชัดมึงตัดเส้นแม่งเลยสำหรับผมนี่คือล็อกสุดๆเลยล็อกเฮี้ยๆแบบนี่คือสครับเจอร์เขาเขาทำสครับเจอร์ด้วยสครับเจอร์ด้วยทำน้อยแต่ว่าทำก็จะเห็นว่ามันคล้ายกับภาพเขียนเขาเนี่ยแหละตั้งแต่1905เขาเจอแล้วอ่ะเขาก็ไปของเขาเรื่อยๆฟาวิซึมมันโดนสถาปนาเมื่อ1905แล้วมันก็รุ่งเรืองอยู่สักพักหนึ่งแล้วหลังจากนั้นศิลปินที่อยู่แนวทางนี้ก็เริ่มแตกกระสานซ่านเซนไปทำงานแนวตัวเองฟาวิซึมก็เหมือนจะซาลงแต่ฟาวิซึมมันโดนพัฒนาต่อไปโดยตัวมาติสคนเดียวเลยแล่นต่อไปเดี๋ยวดูแบ่งของงานยุคนี้งานยุคนี้ก็จะมีการภาพล้อกับปิกัสโซเยอะเหมือนกันก็ค่อยๆดูไปอันนี้เขาได้อิทธิพลจากแบบศิลปะพวกอิสลามแบบว่ามีลายตกแต่งต่างๆเส้นสีที่สดเขาเดินทางไปโมร็อกโกไปเจอพวกลายออร์นาเมนต์ต่างๆที่มันแบบตกแต่งสีที่มันสดลายดอกที่ตัดอะไรเงี้ยเขาก็จะเอามาล้อในรูปภาพเขารูปนี้ก็ดังมากเห็นอะไรไหมเห็นอะไรไหมเห็นอะไรในรูปนี้ไหมเหรอใช่โอ้เห็นเยอะเลยนะอะไรบ้างกิ่งไม้ผู้หญิงแจกันดอกไม้ป่าแหมดูมาติสต้องดูสีเห็นอะไรย่อให้นี่ไอ้เหี้ยไกด์เจ๋งว่ะเออดีเนี่ยมาติสต้องดูสีครับไม่ได้ดูลายเส้นเงียบกิ๊บเขาบอกว่าอันนี้คือผมก็ไปฟังเขามาอีกทีนะเขาบอกว่างานของมาติสไปดูเลยว่าจะต้องมีสีขาวดำเสมอมันจะทำให้เกิดฮาร์โมนีของสีที่ฉูดฉาดทั้งหมดเองโอ้การใช้เห็นไหมจุดเด่นของภาพผู้หญิงเลยใส่ชุดขาวดำต้องเป็นขาวดำแบบนี้ด้วยน่าสนใจไม่ว่าจะเป็นตารางหมากรุกหรืออะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวขึ้นภาพให้ดูเลยน่าสนใจนะเออลองนึกสภาพดูว่าถ้าตัวนั้นอ่ะไม่ได้ใส่สีขาวดำขึ้นมาปุ๊บเละเลยนะจะเละไปเลยเละเลยนะเฮ้ยนี่มันซีเครตบัฟเนี่ยใช่อันนี้เขาหยอดไว้อ่ะเหมือนหยอดไว้แล้วแบบโอ้โหมันอยู่ดีก็สตองขึ้นมาเลยอ่ะมึงลองนึกสภาพถ้าผู้หญิงเปลี่ยนสีเสื้อดิสมมติแบบคิดแบบง่ายๆเลยเนาะผู้หญิงใช้สีพาเลตเดียวกันกับวิวข้างหลังจะได้ตัดกับสีแดงไอ้เหี้ยโอ้ทั้งหมดมันจะไม่บูสต์ขนาดนี้นะใช่ลองนึกดูเพราะว่าอะไรจริงๆแล้วถ้าอธิบายโดยหลักการของการมองก็คือมันไฮคอนทราสต์ครับมันไฮคอนทราสต์ที่สุดเพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นดอทเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นจุดรวมปึ้งไม่ว่าจะวุ่นวายแค่ไหนก็ตามมันมีจุดรวมปึ้งนี่อยู่มันก็สามารถที่ทำให้รูปนี้มันนิ่งได้เขาถึงได้บอกว่าแม้แต่งานมาทิสจะสีเยอะมากก็ตามแต่งานรู้สึกสงบเดี๋ยวลองเลยขึ้นสีหลายๆสีหนึ่ง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 ประมาณ5สีนะสีสดๆแดงๆแล้วลองใส่สีขาวกระดำปึ๊บมาเลยในรูปเนี่ยเราจะรู้สึกเลยทันทีว่าไอ้สีที่ตึกๆทั้งหมดอ่อนลงทันทีผมว่าชอบเมคานิกนี้นะมันอ่อนลงเป็นเจ๋งว่ะมันเอาไปใช้ในดีไซน์ได้หลายๆอย่างนะแล้วว่าจริงๆมันเจ๋งมันอ่อนลงทันทีผมก็แบบเฮ้ยเห็นครั้งแรกก็แบบเฮ้ยแค่หยิบออกเฮ้ยเจ๋งว่ะเรื่องนี้กูเพิ่งรู้นะเรื่องนี้กูเพิ่งรู้มันเป็นคีย์ที่เฮ้ยโอ้ว้าวนะแม่งเกิดจากการผ่านการสตัดดี้มานะใช่แต่ว่าอันนี้ผมไปฟังมาจากดีไซเนอร์ผู้หญิงท่านนึงเขาเอาผ้าสีสดๆมาวางเรียงเลยแล้วก็เนี่ยเอาผ้าขัดสีขาวดำมาวางปุ๊บเอาคาดลงมาปุ๊บออกมาต่างเฮ้ยเจ๋งว่ะตาเรารับรู้ต่างกันอันนี้ดีมากเลยรูปนี้ครับชอบผมชอบสีแดงเขาจังเลยรูปนี้คือแบบรูปนี้สร้างแรงบันดาลใจให้มาร์คลอสโกเป็นศิลปินแอปจริงปะเนี่ยใช่เพิ่งรู้คือเขาบอกว่าเขาดูสีแดงนี้แล้วแบบเอามาวาดเลยเขาใช้สีแดงเนี้ยแดงแม่งดีฟมากมันดีฟมันเป็นดีฟเรดอ่ะผมแดงเขากินใจผมตั้งแต่ไอ้รูปผู้หญิงเท่านั้นนะเรดรูมใช่ใช่ใช่โอ้โหเวลาเขาใช้แดงเยอะๆแล้วมันแบบ
มูฟเมนต์ของฟาวิซึมเนี่ยมันชอบโดนเอาไปเปรียบเทียบกับเอ็กซ์เพรสชันนิซึมแต่ว่าไอ้เอ็กซ์เพรสชันนิซึมเนี่ยมันมักจะไปเชื่อมกับเรื่องของการเมืองมันพ้อมเกิดในเยอรมันแต่ฟาวิซึมมันต่างกันตรงที่ว่าฟาวิซึมไม่พูดเรื่องการเมืองพูดเรื่องของการมองเห็นของศิลปินการมองเห็นและทัศนะของศิลปินต่อสิ่งนั้นๆผ่านสีมันต่างกันแม้ว่าการแสดงออกแม้จะสดเหมือนกันแต่มันไม่เหมือนกันแต่สองลัทธินี้เป็นจุดเริ่มต้นของแอบสแตรกในเวลาต่อมาครับแล้วมาร์คโรสโก้รู้ป่ะว่าภาพเขาอะแพงอันดับที่6ของโลกยึดอันนี้คือจากสถิติล่าสุดยังไม่ได้อัปเดตยังไม่ได้อัปเดตโอเคแต่แบบแพงอะในยุคใหม่ติดท็อป10อะติดท็อป10อะแล้วคิดดูว่าได้แรงบันดาลใจจากภาพนี้พีคมากพีคมากก็จะชอบอันนี้มากสวยมากสวยมากมันมีรูปฟาวิซึมอีกรูปนึงที่เป็นไอคอนิกของฟาวิซึมเลยคือรูปนี้ครับ The Goldfish อ๋อผมนึกว่าแกงเขียวหวานครับไม่ใช่ผมดูมันหิวกินตลอดใช่ผมว่าผมหิวว่ามันหิวแล้วเหรอครับใช่ครับต้องหิวหน้านี่คือเหมือนเครื่องแกงมันๆที่ขึ้นกะทิใช่ครับใช่ครับนี่คือแกงเขียวหวานที่แบบว่ามีพริกสีแดงฝานอยู่ข้างบนไอ้สารนั้นปลาทองปลาทองรูปนี้แม่งก็เป็นที่ฮือฮาอายุนั้นมากเพราะว่ามึงไม่มีใครวาดสติลไลฟ์ได้แบนอย่างนี้มันดูไม่ว่ายสุดๆเลยมึงแบนเหลือเกินครับแต่ขณะที่มันแบนมันมีชีวิตครับมันมีการสะท้อนมันเห็นมันมีชีวิตแต่มันแบบสีไงมูฟเมนต์มันเกิดมันไม่ได้แบบเฮ้ยแม่งมันไม่นิ่งตามสีอ่ะคือมันแบบมันมีบัสโตมีอะไรเงี้ยแต่เขามักจะวางเอลิเมนต์ในรูปเขาราวกับเป็นของประดับอันนี้คือเอกลักษณ์ของมาทีสเลยเขาไม่ได้วาดตามจริงเช่นไอ้ราวบันไดนี่แม่งไม่อยู่ตรงนี้ก็ได้แต่แบบเฮ้ยมันอยู่ตรงนั้นเขาเอามาคอมโพสด้วยเฮ้ยถ้ามันอยู่ตรงนี้คงดีเออแม่งสวยไอ้เหี้ยกูต้องการเส้นสีเขียวตรงเนี้ยกูเอาราวบันไดมาใส่แม่งไอ้กูอยากได้ดอทสีเขียวข้างบนกูเอาใบเหี้ยอะไรมาใส่ข้างบนเลยแม่งคือการตกแต่งแล้วรู้ไหมว่าทำไมเขาถึงวาดปลาทองทำไมมีช่วงนึงเขาท่องเที่ยวลงมาแถวแอฟริกาแล้วเขาอยากกินแกงเขียวหวานขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่เขาไปแล้วเห็นแบบร้านพวกแบบร้านน้ำชาที่นั่นอ่ะคนสูบกุก้ากันกุก้าก็บาลากุดูกุก้าแล้วมองปลาทองวัฒนธรรมแถวนั้นไงชอบห้องสีแต่ดูกุก้ากันชิวๆแล้วก็มองปลาทองปลาทองก็เลยว่าปลาทองไอ้เรื่องดีสัตว์ยุคนั้นมีผลงานเขาที่มีโหลปลาทองใช่นี่โหลปลาทองเนี่ยเยอะอยู่เออแจ๋วว่ะพอพูดอย่างนี้แล้วกูอยากมีโหลปลาทองที่บ้านแล้วผมพอเข้าใจนะผมพอเข้าใจนะศิลปินก็เห็นอย่างเงี้ยผมก็โตมากับเพื่อนที่ดูดฮุกก้าแล้วไปยืนมองไฟโปรเทคตึ้งก็มีปลาทองก็น่าจะเป็นเอลิเมนต์หนึ่งที่น่ามองอยู่ดูแดงนะมันแบบปลาทองดูน่ามองกว่าเยอะเลยน่ามองกว่าไฟโปรเทคตึ้งเยอะเลยไฟโปรเทคตึ้งมันยังน่ามองอย่างเงี้ยคือวัฒนธรรมของพวกชนเผ่าแอฟริกันอะไรเงี้ยปิกัสโซก็ชอบอันนี้เป็นจุดร่วมของสองคนนี้นะแต่ผมว่าจะชอบคนละแบบอย่างปิกัสโซชอบไปดึกแล้วเขาบอกว่าปิกัสโซนี่ถึงขั้นว่าแบบว่ามูนะเหรอบูชาเลยเป็นสายมูเออเขาบอกว่าว่ากันว่าก่อนออกจากห้องหรืออะไรเงี้ยต้องเบิร์นบนรอบเรือจริงเหรอสายมูแต่มาติสไม่มูเลยเห็นอะไรชอบเออมันได้มันสีมันสดเอามาข้อสังเกตอันนึงของงานมาติสคือมาติสไม่เคยวาดรูปนั้นครั้งเดียวน้อยมากวาดเหมือนสตาร์ดี้อ่ะวาดเวอร์ชัน1เวอร์ชัน1ขายวาดเวอร์ชัน2แต่อยากลองรูปนี้ไปอีกอยากรู้มันจะไปได้ถึงไหนรีโพดักรีโพดักเลยแต่วาดไม่เหมือนเดิมนะแต่วาดด้วยแอสเปคคล้ายๆเดิมแต่ว่าลองวิธีการใหม่สิมาร์คทูมาร์คเป็นชุดไอรอนแมนนะอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นมาติสพูดถึงงานปิกัสโซหรือว่าพูดถึงลัทธิคิวบิซึมว่ามันทำให้สิ่งที่มันเป็นแมสเป็นวอลลุ่มอยู่มันแตกตัวเขาไม่ชอบการแตกตัวเขาชอบการรวมเขาไม่ชอบการรื้อมันแต่งานปิกัสโซหรือว่าคิวบิซึมมันคือการรื้อของก็คือดีคอนสตรักชั่นใช่แล้วมันใครงงคือไปย้อนดูตอนปิกัสโซได้ที่ห้องอธิบายเรื่องดีคอนสตรักได้แบบชัดเจนมากซึ่งเขาไม่ชอบมาติสไม่คิดอย่างนั้นมาติสคิดว่ามันต้องปึ้งๆเห็นมั้ยวาดดอกไม้เป็นปึกกูเห็นดอกไม้เป็นแผ่นสีเหลืองปาดสีเหลืองแม่งลงไปเลยเรียบๆถ้าไม่พอกูคัดแม่งขึ้นไปกูก็คัดมันขึ้นมาด้วยไอ้วอลลุ่มสีเข้มๆข้างๆด้วยสีข้างๆหรือเส้นเลยแต่เขาจะไม่ลื้อมันนี่เป็นสิ่งที่ปิกัสโซกับมาติสแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอันนี้คือส่วนทางขั้วตรงข้ามเลยมาถึงยุคนี้ครับขอเรียกเป็นยุคแล้วกันเป็นยุคที่เรียกว่าเจอกับผู้หญิงคนนึงซึ่งเป็นมิวสิกคนที่เปลี่ยนชีวิตเขาอ่าฮะชื่อลีเดีย uh-huh. เป็นผู้หญิงรัสเซียอ๋อ นี่ก็คือเขาก็ไม่ได้เลิกกับเมียเขาจบเลยแหละเกมพลิกเลยสัตว์คนที่ใส่หมวกนะพลิกเลยนะใช่อยู่กินกันมา42ปี42ปีโอ้โหใช่เขาวาดรูปนี้ครับดังเหมือนกันและรูปนี้เป็นรูปที่พี่ฮ่องเต้บอกวาดไม่รู้กี่เวอร์ชั่นวาดมาเปิดให้ดูเป็นรูปนี่แหละลีเดียนอนนี่โอ้โหอ่ะมึงดูอันนี้ไม่ใช่งานวอฮอล์นะอันนี้คือลีเดียในเวอร์ชั่นแรกตอนแรกนอนไม่ค่อยขดเท่าไหร่แล้วนอนสบายๆหลังๆเริ่มขดเยอะกล้ามเนื้อเริ่มมาขาเริ่มงอหนักงอเริ่มแอ่นยุบงุ้มแขนเริ่มใหญ่ขึ้นลดดีเทลเริ่มมีดีเทลแล้วก็เริ่มลดดีเทลเขาลด
แบบทำทุกอย่างให้เป็นแมสง่ายๆเออแล้วก็คอมโพสมันลงเรื่อยๆจนมารูปสุดท้ายเมื่อกี้เนี่ยจนมาเนี่ยเวอร์ชันสุดท้ายแม่งเพอร์เฟคต์นะเว้ยมีความแบบเคิร์ฟเนี้ยปึกสีเนี้ยแม่งใช่แล้วตอนนั้นเขาอายุเท่าไหร่ตอนเขาคบกับลินเดียก็อายุ60แล้วนะอุ้ยใกล้ป่วยแล้วดิใช่ก็เข้าสู่ยุคป่วยนั่นนี่ไงคือเขาเป็นมะเร็งแม่งเดินไม่ได้เลยคันนี้นั่งรถเข็นอย่างเดียวแม่ก็เลยเอาหนังสือกฎหมายมาให้มาให้แล้วเขาอะมาแล้วแม่ตายไปแล้วแม่ไม่อยู่แล้วโอ้ยอันนี้ถ้านับปีก็ปี1941 1940เกิดสงครามโลกครั้งที่2พอดี1ปีหลังมาเขาเป็นมะเร็งติดเตียงติดเตียงอย่างแท้จริงเลยคันนี้ใช่คันนี้มึงเอ้ยวาดเองก็ไม่ได้ไอ้วาดเฟรมใหญ่เองก็ไม่ได้แล้วโผล่ไม้แบบเขี่ยผนังสเก็ตติดอย่างนั้นเออเพราะฉะนั้นเขาต้องหาวิธีการใหม่ในการสร้างงานศิลปะครับมันก็เลยกลายเป็นศิลปะในอีกรูปแบบนึงคอลลาจครับคอลลาจก็คือการตัดแปะนะครับเขาให้ผู้ช่วยเขาเนี่ยเอาสีกัวช์สีกัวช์คือสีเหมือนสีโปสเตอร์แต่ว่ามันจะด้านๆมาทาบนกระดาษแล้วเขาก็ทำเปเปอร์คัตติ้งคอลลาจครับใช่ก็ยังเป็นเขานะดูเลือกสีฟ้าที่เขาเลือกยุคนั้นเป็นยุคสงครามโลกอันนี้อยู่ในคอลเลคชันแจ๊สมั้งเขาทำคอลเลคชันแจ๊สขึ้นมาที่เขาใช้ภาพนั้นเป็นสัญญาแทนหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นในสังคมด้วยในโลกในสมัยนั้นด้วยคือตอนนั้นยุคสงครามโลกอย่างที่บอกมันมีเรื่องความรุนแรงเรื่องการฆ่ากันของคนเรื่องการบังคับใจต่างๆนานาเขาแสดงออกมาในหลายๆรูปแบบแล้วก็รูปเมื่อกี้ที่เป็นคนยืนอยู่อ่ะจะดูเป็นหัวใจก็ได้หรือดูกันยิงรูกระสุนก็ได้และไอ้ตรงนั้นอาจจะดูเป็นระเบิดก็ได้แต่ภาพนี้มีชื่อภาพนะชื่ออิคารัสอิคารัสใช่อิคารัสคือถ้าเกิดรู้จักกรีกมิทอโลจีหรือว่าปกรณากรีกหน่อยจะมีคนที่พยายามจะบินขึ้นไปหาพระอาทิตย์ที่เป็นพ่อลูกพระอาทิตย์ติดบินหาพระอาทิตย์แล้วแม่งบินใกล้พระอาทิตย์แล้วปีกแม่งไหม้แล้วหล่นลงมาทะเลอันนี้เหมือนอิคารัสที่กำลังตะเกียกตะกายอยู่ในน้ำแต่ก็ดูเป็นไอ้นี่ได้สงครามเนี่ยได้รูกระสุนก็ได้ใช่เหล่านี้คือกัวช์เปเปอร์คอลลาดูเหมือนตัดง่ายนะแต่อันนี้คือเขาตัดครั้งเดียวเลยนะเขาบอกว่าเขาเพ้นด้วยกันไก่กันไก่คือผู้กันของฉันแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยเขาใช้ปึกสีมาปกติเขาบอกว่ารูปเขาเนี่ยเป็นปึกสีอยู่แล้วถูกไหมพอเขาไปใช้วิธีการนี้แม่งลิงแมทกับวิธีการที่เขาเชื่อประหยัดเวลาเลยถูกต้องเลยคือเขาใช้ผู้ช่วยเขาทาสีปุ๊บแล้วเขาก็ตัดแล้วไปวางคอมโพสเขาทำอย่างนี้กับหลายรูปมากมีบลูนูตอยู่รูปหนึ่งนี่อู้นี่สวยจังเลยเปเปอร์คอลลาจครับเพ้นด้วยหลายคนอาจจะรู้จักงานของมาติสด้วยรูปนี้จริงจริงนี่เป็นงานยุคหลังๆของมาติสแล้วครับคือเขาพีขึ้นเรื่อยๆเห็นป่ะพอเขาเจอแล้วก็พีขึ้นเรื่อยๆฟาวิซึมมันไม่จบเว้ยมันอยู่ในตัวเขาไงเป็นวิธีการคิดของเขาผู้ชอบมากเลยอ่ะใช่เนี่ยเขาก็ดัดไปดัดมานะคือไอตัวคนเนี่ยมันองศาไม่ใช่อย่างงี้เขาก็ปรับมันให้แอสซิสแตนต์เขาปรับมันอยู่บนพื้นอ่ะปรับไปปรับมาจนเขาชอบก็ฟรีซวิธีการมันซิมเปิลมากแต่มันสามารถสร้างงานที่มีวอลลุ่มได้แล้วก็สตรองได้งานมันดูเท่าหลายเส้นเขาจะเป็นเขานะใช่ไหมการขดของร่างกายนู่นนี่การงอไม่ต่างจากรูปลีเดียที่นอนป่ะใช่ไม่ต่างจากรูปถูกต้องถูกต้องเขาทำโอราลิสไว้หลายเวอร์ชันนะพวกผู้หญิงนอนโพสพวกอะไรเงี้ยโอราลิสนี่เป็น subject ที่ศิลปินทุกยุคทุกสมัยใช้นะโอราลิสเป็นผู้หญิงในฮาเร็มเป็นเหมือนเป็นนางบำเรออะโอราลิสก็คือนางบำเรอเป็นผู้หญิงนูดนอนอยู่บนเตียงหนุนแท่นบนอะไรเงี้ยมันมีหลายเวอร์ชันมาโกแกงก็วาดใครก็วาดมีหลายคนวาดแต่ลีเดียก็เป็นคนนึงที่มีผลกับเขามากเลยนะเพราะว่าพอแบบเอมิลี่จับได้ว่าคบกับลีเดียก็ลีเดียเขาก็บอกเขาก็เสียใจมากก็ถึงขั้นยิงตัวตายกันลีเดียแต่ไม่ตายแล้วก็ตอนช่วงที่เขาป่วยลีเดียดูแลทุกอย่างหาบ้านดูแลเทคแคร์คือรักจริงๆรักจริงๆก็เมคเซนไหมศิลปินมักจะเป็นอย่างนี้ไหมพอเฮ้ยอย่าภัยบุญทั้งกูไม่พอเริ่มมีอายุมีโรคประจำตัวก็ต้องถ้าเอาเมียที่คบกันมานานๆที่แก่มาด้วยกันก็จะแบบไปทางไหนแบบใช้ไปหนุดขี้เกียจเดินเดินไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไปไม่ได้ทั้งคู่ออกใช่ป่ะไม่ไหวทั้งคู่ก็ต้องหาเมียสาวๆมาเป็นไม้เป็นมือให้เฮ้ยแต่เขาใช้ลีเดียตัดงานพอเขาปุ๊บแล้วเขาให้ลีเดียไปแปะงานนะมึงยิ้มอะไรมึงยิ้มอะไรชอบเพื่อนพูดดีเหรอใช่นี่พยายามกับเขาเรื่องนะว่าเอ้ยเขาใช้ลีเดียไปแปะลีเดียไปแปะให้มึงไปเล่นอื่นจะตีเลยผลงานดังๆยุคนี้มีท่านี่ชี้อะไรอยู่นี่ท่านี้เลยลีเดียแปะให้เอ้ยน่ารักจังเนี่ยแล้วเขาก็จะยึดอย่างที่อิดบอกคือเขาก็จะซอฟทุกอย่างลงด้วยคอนทราสต์ของขาวและดำยังมีใบดำใช่มีอีกรูปครับ The Snail โอ้โหนี่แม่งโคตรแบบเอ้ยชอบชอบเลยขาแล้วเขาแม่งต้องชอบโคตรดีเนาะใช่เขาพิสูจน์ว่างานศิลปะแม่งเกิดขึ้นได้อย่างเงี้ยด้วยแค่สีเท่านั้นน่ะมันไม่ต้องดีไฟน์ด้วยซ้ำว่านี่คืออะไรอ่ะเห็นไหมว่ามันคือต้นขั้วแอปแต่งจริงภาพนี้คืออะไรภาพนี้คืออะไรไหมคือเลข7ที่เป็นตัวอ้วนน่ารักอ้าวเลขมึงเห็นเป็นเลข7เหรอไอ้เหี้ย
แต่ภาพนี้คือพอลสมิธพอลสมิธเอาภาพของมาติสในยุคนี้มาเป็นแรงบันดาลใจถ้าซื้อพอลสมิธเหมือนซื้อมาติสเห็นไหมไอ้แถบแถบพอลสมิธใช่ไหมใช่ใช่ใช่พอลสมิธบอกเองเลยว่ามาติสศิลปินหรือว่าพวกดีไซเนอร์ที่ยิ่งใหญ่ในปัจจุบันนี้แม่งได้รับแรงบันดาลใจจากป๋าคนนี้เยอะมากคือมีผลกับวงการแฟชั่นเยอะมากๆคือถ้าเกิดว่านาอีฟอาร์ตคือปิกัสโซอ่ะสีและเส้นคือมาติสใช่ส่วนภาพเมื่อกี้รู้จักมิฟฟี่เปล่ามิฟฟี่กระต่ายมิฟฟี่กระต่ายอ๋อมิฟฟี่ไอ้เหี้ยสีไอ้เหี้ยสีมันไอ้เหี้ยเออนี่แหละมึงดูสีดิส้มอิฐฟ้าอิฐฟ้าเขียวไอ้เหี้ยเลือดนี่มันเลือดแดนเลยอ่ะเลือดเลยร้องเลยก็ไอ้เหี้ยว่ามิฟฟี่บอกเองว่าเขาชอบมาติสมากโอ้ยเฮียกูก็ว่าทำไมกูมองแว่งแล้วแบบไอ้เฮียสีแม่งคุ้นจังวะแล้วมีมิฟฟี่ที่เป็นรูปหัวกระต่ายเป็นรูปเมื่อกี้เปลี่ยนในใบไม้อันเมื่อกี้เป็นหัวกระต่ายไอ้นี่ไม่รู้จริงนี่เท่ว่ะเนี่ยแหละสีมันใช่เลยอ่ะเห็นโลโก้ลอนดอนโอลิมปิกป่ะนี่this is matisseไอ้เหี้ยเหมือนเลขเจ็ดเมื่อกี้ใช่มาติสก์มีอีกอันยังไม่จบครับโอ้โหป่าจริงป่ะเห็นโฆษณา iPod ป่ะที่เป็นคนเงาตัวดำๆแล้วแบ็คกราวด์สีแล้วมีหูฟังสีขาวใช่มึงอย่าบอกนะว่ามาติสเหมือนรูปไอ้นี่ป่ะเหมือนรูปไอ้อิคาลัสที่เออเออใช่แหละเออเออมาติสเชี่ยแล้วเห็นหน้าเปลี่ยนสีข้างหลังแบบรัวเลยโคตรส่งอิทธิพลใช่อะไรใช่เลยเพราะเงาจะสีดำล้วนแล้วหูฟังจะต้องสีขาวล้วนเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเขาโบว่าสตีฟจ็อบบอกว่าไม่เคยมีใครทำหูฟังสีขาวเออเขาก็เลยทำแอดให้หูฟังอ่ะเป็นสีขาวแล้วคนเป็นสีดำหมดอ๋อเด่นเลยแล้วก็คือเข้าลูกสูตรลูกสูตรมาติสข้างหลังก็เห็นหน้าเปลี่ยนสีไม่รู้กี่ฉากเนี่ยแหละพอมารู้แล้วแบบลายกาดมาติสเขาเด็ดป๋าจริงวะป๋าจริงวะพอเห็นแล้วแทรกซึมแบบมากแทรกซึมมากสุดๆอะสีที่เราเห็นน่ะมันคือความรู้สึกล้วนๆอะสีแม่งคือความรู้สึกที่ศิลปินรู้สึกกับวัตถุนั้นๆแล้วเราในฐานะคนดูภาพแม่งรู้สึกถ้ายิ่งเห็นงานแฟชั่นสีโดดๆแรงๆนะมันคือมาติสกูเชื่อว่าโลกแฟชั่นน่ะดีไซเนอร์หลายคนในโลกแฟชั่นน่ะแม่งมีคนนี้เป็นแรงบันดาลใจแน่ๆเลยมาติสตายในอายุ85ก่อนเขาตายเขาสร้างงานยิ่งใหญ่ไว้ชิ้นนึงใช่ครับเป็นงานที่สร้างในปี1948จนถึงปี1951แล้วเป็นงานที่เขาฟื้นจากอาการป่วยของมะเร็งแล้วแล้วเขาขอบคุณพยาบาลที่ดูแลเขาเป็นแม่ชีเป็นนันคนนึงอะไรตอนที่ดูแลยังไม่เป็นแม่ชีไปบวชเป็นแม่ชีเขาก็เลยตามไปเซอร์วิสมันตามไปขอบคุณโดยการสร้างโบสถ์ให้ถูกต้องมากของเขาคือโบสถ์เออเขานั่งล่างไอ้รูปโบสถ์เนี่ยอยู่ในห้องเขาสร้างสเปซมาแล้วเขาล่างกระจกสีแม่งต้องเป็นแพทเทิร์นแบบไหนเขาออกเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเขาก็เซตเหมือนเซตอัพขึ้นมาเป็นม็อกอัพอ่ะเหมือนแบบเออถ้ากูมีโบสถ์นะกูจะทำอย่างนี้โค้งตรงนี้แล้วตรงนี้มีลายกระจกสีแบบนี้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 สร้างจริงใช้เวลา4ปีโบสถ์นี้เขาไม่ได้ออกแบบแค่ตัวโบสถ์นะครับเขาออกแบบเสื้อบัตรดวงด้วยครับผมใช่โอ้ยเฮียท่านน่ะโคตรเท่โคตรเท่มีลูกคนใส่ด้วยนะมีลูกตอนบัตรหลวงใช้จริงด้วยครับโอ้โหชิลใช่ป่ะสวักอ่ะนี่คือฟาเตอร์ที่ทรงสวักที่สุดสวักนี่ดูกระจกสีเขากระจกสีคือสีแน่นตึกสีแน่นแต่ห้องขาวเออนี่หุ้ยนี่โมเดิร์นสุดๆเลยสุดๆอ่ะสุดๆอ่ะแล้วแสงอ่ะคือแบบเหมือนห้องมันขาวหมดใช่เดี๋ยวแสงผ่านสเตนการ์ดเข้ามาไหมย้อมสีห้องเองกูอยากเป็นพยาบาลคนนั้นเลยอ่ะไม่อยากได้ใช้ทุกวันไม่เคยอยากบวชขนาดนี้ได้ถ้ามึงบวชกูจะสร้างโบสถ์ให้มึงพูดเล่นๆพูดเล่นๆคงจากพระสงฆ์เขาเป็นคนหนึ่งที่เมืองบ้านเกิดสร้างมิวเซียมให้ตั้งแต่เขายังมีชีวิตอยู่คือยังไม่ต้องตายกูก็มีมิวเซียมของตัวเองนี่ก็คือชีวิตทั้งหมดของมาติสครับฟังดูไม่หวือหวาเท่ากับปิกัสโซเนาะเรียบง่ายจริงๆแล้วสงบเรียบง่ายเหมือนกับงานเขางานเขาเหมือนจะฉูดฉาดแต่ก็สงบสีแม้จะใช้สีสดแต่ก็ใช้ในแมนเนอร์ที่มันไม่ได้ฉูดฉาดมากเขามีวลีเกี่ยวกับศิลปะในนิยามของเขาไว้เขาบอกว่าสิ่งที่ข้าพเจ้าฝันถึงคือศิลปะที่มีดุลยภาพมีความบริสุทธิ์และมีความสงบเยือกเย็นไกลจากความยุ่งยากและสิ่งรบกวนทั้งปวงเช่นเก้าอี้ที่เท้าแขนให้เราได้นั่งสบายๆได้พักผ่อนจากความตรากตรำเมื่อยล้าทางกายมันไม่ใช่ความฉูดฉาดเลยแม้ว่าสีไม่ได้ฉูดฉาดแต่มันสงบเหลือเกินสงบเหลือเกินนี่คือองค์ลีมาติสชอบนะชอบ
ว่าจริงคนดูศิลปะแม่งชอบศิลปินเพิ่มขึ้นหลายคนนะบางคนแบบเอ๊ะใครวะอะไรเงี้ยอย่างที่บอกมาทิสคือถ้าเกิดไปเห็นผลงานตอนแรกเขาอ่ะก็จะแบบเฮ้ยมันไม่เห็นมีอะไรเด่นออกมาจะดูไม่ออกเพราะเราอยู่ในยุคที่มันแบบทุกอย่างมันชัดไปหมดแล้วใช่แต่ถ้าต้องรู้เหมือนว่าต้องรู้ประวัติเขาหน่อยนะใช่ใช่จะเห็นเลยว่าอ๋องานเขาต้องดูสีเออสรุปแล้วทั้งหมดทั้งปวงครับมันก็อยู่ที่ว่ามันทัชไหมอืมอืมแต่ละคนก็ทัชไม่เหมือนกันบางดูแล้วทัชไหมงานมาทิสโอ้ผมทัชเป็นบางงานนะสามอันเลยเอออารมณ์ลอจิกแล้วก็มูลค่าโอ้โหอารมณ์นี่มันปรี๊ดสุดเลยนะมันฟังมาซะโอ้โหเพราะสีไงสีมันเร้าอารมณ์อยู่แล้วสีมันต่อตรงเป็นสายต่อตรงเข้าสู่อารมณ์มนุษย์อยู่แล้วอาจจะต้องไปดูของจริงอะเนาะจริงใช่เพราะว่าความ accurate มันจะต่ำมากเวลาเราดูผ่าน Google อะเนาะจริงจริงแล้วลอจิกอะลอจิกผมว่าอาจจะต้องใหไว้ก่อนนะต้องมีลอจิกเพื่อที่จะไปดูเพราะว่าไม่งั้นอ่ะเราอยู่ในยุคที่ทุกอย่างสีมันเยอะแล้วอ่ะใช่ใช่เราไปเห็นงานเขาก็เฉยเฉยอ่ะตอนแรกเหมือนที่ไปเห็นก็ไม่ได้ไม่เคยเห็นเฉยนะเออใช่แต่สีเขารู้สึกเฉยเฉยแต่พอมารู้แล้วว่าเขาอ๋อเป็นคนแรกที่เริ่มใช้ที่เนี่ยอ๋อถึงอ๋อเข้าใจแล้วเออถึงก็เข้าใจแล้วว่าอ๋อนึกตามพีเรียดไทม์แล้วเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวผมกับดรอปความลอจิกมันลงเพราะว่าโลจิกกูนิดเดียวเพื่ออารมณ์ที่มาเต็มต้องปลดโลจิกนึงออกและอารมณ์ที่เหลือมันอารมณ์เลยพุ่งเลยมันดูทุกอย่างมันสำหรับผมมันดูเป็นอารมณ์ซะหมดแม้กระทั่งสิ่งที่โลจิกอย่างที่อิสระบอกเรื่องขาวดำไฮคอนทราสต์ที่มาตบให้ทุกอย่างมันซอฟลงหรืออะไรมันดูโลจิกมากเลยแต่มันคืออารมณ์สุดท้ายแล้วมันคืออารมณ์ถูกว่าเรามันเป็นความรู้สึกเราใช่เออมันทำส่งผลต่ออารมณ์เราแบบเนี้ยแล้วเราเอาลอจิกมาจับเพื่ออธิบายให้ฟังเฉยๆให้เราอธิบายอารมณ์ตัวเองได้อธิบายว่าทำไมกูรู้สึกนิ่งวะอ๋อเพราะแม่งมีจุดนี้จุดมีจุดนี้มันทำมูลค่าครับเป็นชิ้นนี้ครับวาดลีเดียอ่าฮะก็คือแม่สาวของเขาราคาที่ 33.6 ล้านดอลลาร์ถูกมากพี่พูดมาได้ซื้อกูได้ทั้งชีวิตเลยซื้อได้3ตัวผมขอแค่จุด6ก็ได้ผมว่าอันเนี้ยคือซื้อศิลปินเพราะว่าสิ่งที่ทรงคุณค่าที่สุดของเขาคือการที่เขาแคสเคดจากรุ่นสู่รุ่นแล้วคนที่ appreciate ตรงเนี้ยโอ้มันเหมือนซื้อยุคสมัยโอเคถ้ามึงพูดอย่างงี้มีคนนึงเลยเป็นเจ้าของโรงงานทอผ้ารัสเซียถ้าไม่มีคนนี้มาทิสก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเรียกว่าเป็นซัพพอร์ตเตอร์หลักซัพพอร์ตเตอร์หลักอุปถัมภ์เลยซื้องานเยอะมากซื้องานมาทิสเยอะมากถึงขั้นว่าถ้าอยากดูงานมาทิสเนี่ยไม่ได้ไปฝรั่งเศสนะไปรัสเซียไปรัสเซียใช่อยู่ในพิพิธภัณฑ์ทิสรัสเซียมีคอลเลกชันของมาทิสเยอะมากเพราะคนนี้เลยครับผมจำชื่อไม่ได้นะขึ้นชื่อให้ตอนนั้นไม่มีใครเก็บงานมาทิสไม่ค่อยมีใครเก็บแต่คนนี้แม่งเหมาหมดกูว่ากูขอจบเรื่องมาทิสด้วยสิ่งนี้เมื่อกี้จอพูดมาเรื่องของการซื้อลูกเพราะซื้อศิลปินถูกไหมซื้อแรงของศิลปินถูกไหมมาทิสเคยทำสิ่งนี้กับไอดอลของเขาออเซซานมาทิสในยุคที่จนมากๆที่บอกว่าไปอยู่กับเมียแล้วแบบแม่งเมียต้องไปทำงานโรงงานตัวเองต้องทาสีเขาเก็บเงินนอกจากจะเอาไปเลี้ยงลูก3คนแล้วเขาเก็บเงินเพื่อสิ่งหนึ่งเขาอยากจะซื้อรูปเซซานมากแล้วเขาก็ซื้อสำเร็จเขาซื้อรูปไอ้ทรีเบเตอร์ใช่ไหมคนอาบน้ำสามคนที่ดังๆเขาซื้อไว้เป็นสมบัติของตัวเองเพื่อเตือนว่ากูอยากเป็นศิลปินเขาทำสิ่งนี้ในขณะที่เขากำลังอดอยากนะมันสำคัญเว้ยมันเป็นแรงเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะซื้ออะไรเพื่อเป็นแรงของคุณอย่าลังเลครับจริงๆถ้ามันไม่ลำบากใครไม่ได้เดือดร้อนใครแล้วมันทำให้คุณสร้างงานต่อได้ควรทำเนี่ยจุดในชีวิตเขามันแบบเนี่ยพอได้ฟอลปุ๊บนะ1905ไปเลยที่เราพูดมาทั้งหมดนี้บุคคลที่เราเชิญมาวาดรูปวันนี้ครับเป็นบุคคลที่ได้รับแรงบันดาลใจจากโอลิมาทีสครับจริงๆทราบผมได้พูดคุยกับเขาครับจริงๆเราทำตอนนี้ก็เพราะว่าแม่งเลยครับไอ้สารผมอยากจะขึ้นเอารูปเพื่อนผลงานเขาใน IG สีของคนที่เขาเขียนเนี่ยสีใกล้กันเลยครับโอ้ชอบมาทีแน่ๆฮะอันนี้มาเห็นงานไอ้เหี้ยมาทีชิบหายเลยก็ขอบคุณน็อตมากครับที่วันนี้มาเป็นเกียรติให้กับรายการเสียงพลังครับก็ไม่ได้พูดอยู่ดีนะครับไม่ได้พูดอะไรมากครับผมมาวาดเฉยๆไม่เพียงเท่านั้นครับตอนแรกกูเตรียมเฟรมมาให้ฟุตคูณฟุตแม่งบอกว่าไม่ต้องที่ผมแบกเฟรมมาเองใหญ่ชิบหายเลยแล้วกูบอกว่าเดี๋ยวคุยกันชั่วโมงนึงมันบอกฮะอะไรพี่ชั่วโมงนึงอะวาดไม่ทันเอาให้ได้พี่เดี๋ยวลองดูนี่เราไปดูซิว่าเขาว่าโอ้ยเฮียเสร็จแล้วเฮ้ยไอ้เฮียโคตรมาไวมากอ่ะแล้วดูสีนี่สีผิวเอออันนี้อ่ะน้ำจิ้มเด็กน้ำจิ้มสีเสื้อน้ำจิ้มเด็กน้ำจิ้มเด็กนี่ต้องมีสีดำนี่มีดำมีดำขาวนี่เออหัวเปียกเหมือนมึงเลยเขาเรียกว่าการเซ็ตผมแบบเวทเปียกเวทนาลองเรียนศิลปะด้วยใช่ป่ะใช่ครับเรียนที่ไหนอะผมเรียนเด็กศิลปากรครับเด็กแล้วทำไมชอบมาทีนะคือที่จริงแล้วเริ่มต้นเลยนะผมอ่ะเป็นคนขี้เกียจและผมอ่ะไม่อยากรู้สึกว่างานที่ดีไม่จำเป็นต้องสกิลที่แบบว่าชนฝาก็เลยรู้สึกว่า
พอมาเห็นงานเขาแล้วแบบเริ่มต้นนะแบบเฮ้ยแค่นี้ก็ได้หรอวะคำถามแรกเราเชื่อว่าหลายๆคนก็คิดคำถามนี้แบบแค่นี้มันสักเซสแล้วอ่ะแล้วบวกกับผมแบบไม่อยากใช้เวลาทั้งหมดของชีวิตอ่ะไปกับการวาดรูปอย่างเดียวผมเลยมาดูด้านนี้ซะเยอะแล้วทางนี้ก็ตอบโจทย์อยู่ใช่แล้วทางนี้มันก็ตอบโจทย์ซึ่งความจริงแล้วผมค่อนข้างเป็นครีเอทีฟมากกว่าไงผมก็เอาสมองกับเวลาเนี่ยไปใช้ในด้านครีเอทีฟส่วนด้านศิลปะเนี่ยผมรู้สึกว่าแค่นี้มันสักเซสสำหรับปีแล้วเรามีความสุขกับมันมีความจอยแล้วและอย่างอะไรเงี้ยโมเมนต์เล็กๆเงี้ยอย่างชั่วโมงเดียวเงี้ยเฮ้ยมึงเสร็จแล้วเหรออ่ามีความสุขอะไรเงี้ยครับคุณพูดมารยาทเลยไม่เสร็จ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 ยังต้องต่ออีกหน่อยต่อตัวเนี้ยสีขาวเลยครับเออแค่นี้พอแล้วต้องไปล้างหมดอยากให้มันแค่นี้ครับพอแล้วแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวต้องมีที่จริงต้องมีแต่การนิดหน่อยเดี๋ยวจะใส่นิดนึงรอเสร็จแล้วเดี๋ยวถ่ายเองได้ครับโอเคเชิญตามสบายขอบคุณน้องนะคุณน้องติดตามน้องที่บ้านกูเองนะฮะกับไอ้นี่งานด้านศิลปะเออขึ้นไอจีมีไอจีด้วยบางคนอาจจะไม่รู้ใช่นอกจากมีบ้านกูเองแล้วยังมีงานด้านศิลปะคือว่าน้อยคนมากที่รู้ว่าน้อยวาดรูปด้วยใช่น้อยสัตว์ในไอจีคนตามอยู่300โอ้โหไอ้บ้านกูเองไม่เป็นล้านเป็นล้านชิบหายเอออ่ะลุยต่อไปขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับเสร็จแล้วงานนี้เสร็จแล้วโอ้โหเดี๋ยวหันยกหันมาให้ดูนิดนึงเดี๋ยวโอเคเนี่ยมีลงไล่โทนสีแล้วก็ปาดเป็นสโตกสีอ่ะผมจอเป็นเปียกจริงๆใช่ใช่เหมือนเลยวันเนี้ยเหมือนหัวมันเปียกแทนชอบสุดในรูปนี้คือหน้าต่างเจ้าชอบที่ถ่ายตอนแรก3บานนะเขาทำวาดไปวาดมาเขาอาจจะเปลี่ยนใจไม่นึกว่าจะวาดพวกเราเลยนะตอนแรกวาดเลยใช่แต่ผมดูแล้วเขาชอบวาดคนแล้วก็ลืมบอกว่าถ้าใครมาตกหลุมพรางเราแล้วก็ต้องมาเอ็กซิบิทงานกับเราใช่เมื่อเดียวรูปพวกนี้ต้องไปอยู่ในเอ็กซิบิทใช่รูปนี้ไปแน่ๆแล้วก็เชิญนอตไว้ก่อนเลยว่าเดี๋ยวจะมาเอ็กซิบิทงานกับเราได้คนที่มาเคยมาศิลปะทั้งหมดจะไปเอ็กซิบิทงานได้ขอบคุณครับซีฟ้าพรีเมียร์สตรีทช์รับส์